สวัสดีครับหมอเก่ง Channel เย็นวันนี้หมอเก่งพามาอัปเดตสถานการณ์ของส่วนของหมอเก่ง Channel ฮะว่าเติบโตถึงขนาดไหนแล้วหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างครับตามหมอเก่งมาเลยนะครับส่วนของหมอเก่ง Channel เนี่ยวัตถุประสงค์ของหลักก็คือจะเป็นสวนออร์แกนิกปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับเราไม่ใช้สารเคมีเราปลูกด้วยออร์แกนิกเท่านั้นนะครับปลูกด้วยใจดูแลด้วยหมอเก่ง Channel ตามมาเลยนะครับอันนี้ก็คือต้นขนุนนะฮะขนุนครับใบเขียวสวยงามนะครับหมอเก่งดัดเป็นทรงพุ่มนะฮะเราพยายามที่จะตัดตกแต่งกิ่งนะฮะให้เป็นทรงพุ่มนะครับเราจะให้ต้นไม่สูงนะครับระบบน้ำเราก็ใช้ระบบท่อ PE เจาะรูนะฮะอันนี้หมอเก่งทำการดัดเรียบร้อยแล้วนะฮะกิ่งก็จะออกมาด้านข้างนี้ฮะส่วนตรงปลายนี่หมอเก่งตัดปลายเรียบร้อยแล้วครับไม่ให้ต้นมันสูงนะครับอันนี้คือต้นขนุนอีกต้นนึงนะรู้สึกว่าโอ้ใช่ลูกมันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยน่าจะกำลังที่จะออกลูกแล้วนะฮะต้นนี้ฮะลูกนี้ฮะออกลูกแล้วครับอันนี้ครับต้นขนุนต่อไปคือต้นทุเรียนนะฮะปรากฏว่าหนอนด้วงมันกินนะฮะต้นนี้ฮะเหลือแต่ตอครับต้นมันหักครับนี่ฮะต้นหักเลยฮะกิ่งหักเลยนะฮะเหลือแต่ตอเลยนะฮะทุเรียนต้นนี้ฮะปรากฏว่าด้วงกินนะฮะลำต้นไปเรียบร้อยแล้วครับไม่รอดครับต้นทุเรียนต้นนี้ก็นะครับมองเก่งกำลังดูแลใส่ใจต่อไปครับปรับปรุงใส่พรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำดูแลต่อไปครับหวังว่าคงจะได้กินในหมอเก่งก็ปลูกต้นกล้วยนะฮะกล้วยหลากหลายสายพันธุ์เลยฮะอันนี้ฮะมาดูกล้วยตรงนี้ฮะนี่ฮะอันนี้คือกล้วยน้ำว้ามาลีออกว่าจะเป็นลูกฮะนี่ฮะหนอนชอนใบแล้วก็พยายามไม่ใช้สารเคมีนะเราก็พยายามเอาใช้มือนี่ฮะทำลายมันไปครับไม่ให้มันแพร่ระบาดไปนะฮะแล้วก็ค่อยทำครับเราดีเทคได้แล้วก็ค่อยทำไปครับต้นมะพร้าวของหมอเก่งนี้เกิดอะไรขึ้นครับยอดหักครับยอดหักครับนี่ฮะนอกจากยอดใบเหี่ยวแห้งแล้วก็ยอดใบมันหักด้วยนะฮะต้นนี้ครับต้นนี้ก็คือฝรั่งกิมจูนะฮะฝรั่งกิมจูรู้สึกว่าปลูกไปได้ไม่ถึงเดือนฮะนี่ฮะออกลูกเรียบร้อยแล้วฮะไม่รู้ว่าจะติดผลไหมครับต้นนี้ครับรอติดตามดูต่อไปนะฮะฝรั่งกิมจูต้นนี้ครับคือบรรดาต้นกล้วยๆของหมอเก่งนะฮะมีกำลังที่จะติดลูกกำลังที่จะแทงปลีเรียบร้อยแล้วฮะนี่ฮะอันนี้คือต้นกล้วยนะครับบรรดาต้นกล้วยของหมอเก่งกล่าวว่าจะปลูกให้ได้365ต้นครับตอนนี้ได้ประมาณ100น่าจะ150ต้นแล้วฮะค่อยทยอยดูแลคือต้นส้มโอนะฮะส้มโอขาวแตงกวานะฮะต้นก็ท่วมหมดแล้วครับกำลังจะแตกยอดแตกใบกิ่งใบนะอันนี้คือต้นส้มโอนะฮะพันขาวแตงกวานะนี่ก็คือเป็นบรรดาต้นกล้วยนะหมอเก่งก็ทำการปลูกไปเรื่อยๆนะฮะค่อยทยอยปลูกไปครับเห็นไกลๆนั่นก็คือต้นทุเรียนนะฮะทำไมมันเหงางอกแล้วฮะเดี๋ยวค่อยรดน้ำมันต่อไปนะฮะนี่ฮะต้นกล้วยครับบรรยากาศเขียวต้นกล้วยนะเห็นแล้วก็สดชื่นชื่นตานะฮะเขียวกระจีเลยฮะต้นกล้วยของก็คือต้นส้มโอพันทับทิมสยามนะกำลังที่จะแตกยอดนะฮะนี่ฮะแตกใบสวยงามเลยนะฮะนี่คือลักษณะของใบต้นส้มโอของหมอเก่งนะฮะนี่ฮะเราก็ปลูกไปนะฮะนี่นะปลูกไปไว้หลายต้นอยู่ครับนู่นครับถอนนู่นก็มีครับนั่นขาวแตงกวาครับอันนี้ก็คือสายพันธุ์ทับทิมสยามนะครับนี่ฮะเราก็ทำการเอาดาย่าแถวนี้แหละครับเอามากบโคลนนะกบโคลนต้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นนะต้นหนึ่งฮะน่าจะพันธุ์ทับทิมสยามครับหมอเก่งทำการกบโคลนแล้วครับกำลังจะแตกใบแตกกิ่งอ่อนสวยงามมากเลยนะต้นนี้ฮะเห็นแล้วก็มีความสุขต้นนี้ก็นี่ฮะทำการพรวนดินรอบๆโคลนต้นแล้วใส่ปุ๋ยขี้วัวกบไว้นะแล้วก็เอาเศษหญ้ามานะครับต้นนี้ก็หลังจากรอดจากเชื้อพวกหนอนนะหนอนชอนใบฮะใบพวกนี้ฮะใบกำลังที่จะผัดใบแตกใบใหม่สวยงามนะฮะตอนนี้ก็คือพันธุ์ขาวแตงกวานะพันธุ์ขาวแตงกวานะหลังจากรอดชีวิตจากหนอนชอนใบนะหลังจากรอดชีวิตมาแล้วกำลังที่จะแตกใบใหม่นะต้นนั้นก็เหมือนกันนะหมอเก่งก็ทำการกบโคลนใส่ขี้วัวนะนี่ฮะให้ความชุ่มชื้นกำลังที่จะแตกใบใหม่เลยนะอันนี้คือพันธุ์ขาวแตงกวานะส้มโอนะอันนี้ลักษณะของรอยของหนอนชอนใบนะครับรู้สึกว่าจะมาแต่ช่วงหน้าฝนฮะหลังจากฤดูหนาวแล้วมันไม่มีใบใหม่ที่จะเกิดร่องรอยเลยฮะหนอนชอนใบก็หายไปนะฮะมาแต่ช่วงหน้าฝนนะฮะหน้าหนาวนี้หน้าแรงนี้ก็ส้มโอกำลังจะเติบโตสวยงามเลยฮะเป็นต้นอินทผลัมนะอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะหมอเก่งซื้อมา6ต้นนะครับต้นละ 2,200 นะฮะอันนี้ก็กำลังที่จะแตกกิ่งสวยงามฮะต้นอินทผลัมครับทำการพรวนดินใส่ปุ๋ยอีกต้นหนึ่งนะฮะซื้อมาพันเพาะเลี้ยงในเยื่อนะฮะสายพันธุ์บาฮีนะตัวนี้แพงนะซื้อมา1ต้นอีกเจ้าหนึ่งขาย 2,900 บาทนะฮะเป็นต้นอินทผลัมนะฮะแต่ว่าเป็นพันเพาะเมล็ดนะฮะสายพันธุ์บาฮีนะอันนี้หมอเก่งเอาไว้ที่จะทำพันธุ์ให้ได้เกสรตัวผู้นะฮะนี่ฮะ
แต่จริงคือต้นมะละกอนะฮะของหมอเก่งนะปลูกระหว่างโรงเรือนนะเช้านี้ก็ทำการนี่ฮะใส่ขี้วัวนะใส่ปุ๋ยเร่งนะฮะต้นก็นี่ฮะกำลังที่จะติดลูกนะฮะนู่นครับยาวไปนู่นเลยนะฮะประมาณ20ต้นนะฮะทั้งแปลงนี้คือเป็นต้นกระเทยโรงเรือนที่เห็นนี่ก็คือเป็นต้นองุ่นนะฮะหมอเก่งทำการงดน้ำได้ประมาณ10วันแล้วครับกล่าวว่าจะงดน้ำประมาณ15วันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ริดใบออกให้หมดนะครับตัดตกแต่งกิ่งพร้อมที่จะให้ผลิตช่วงปีใหม่นะฮะนี่คือต้นองุ่นนะฮะในโรงเรือนตรงนี้ในโรงเรือนนี้ก็หมอเก่งทำการปลูกต้นข้าวโพดเพียวไว้ฮะอายุ10วันแล้วครับกำลังที่จะแตกนี่ฮะกำลังที่จะงอกขึ้นมาใหม่นะฮะอันนี้คือต้นข้าวโพดเพียวไว้นะฮะเพียวไว้ภูมโนนะทำการปลูกไว้อายุ10วันนะครับกำลังที่จะงอกขึ้นมาใหม่ฮะกำลังเติบโตสวยงามนะบางต้นก็ยังไม่งอกเดี๋ยวหมอเก่งปลูกเสริมขึ้นมาใหม่หมอเก่งทำการปลูกต้นฝรั่งกิมจูนะฮะนี่ฮะฝรั่งกิมจูครับจำนวน15ต้นฮะนี่ฮะฝรั่งก็ยังเป็นต้นฝรั่งกิมจูนะฮะนี่ฮะแถวนี้ฮะ15ต้นนะครับแล้วก็ระหว่างแถวนี้หมอเก่งทำการจอดไปนะฮะนี่ฮะงอกเรียบร้อยแล้วฮะต้นมะละกอฮะรับรองในนี้ร้อยกว่าต้นต้องมีต้นกระเถิดแน่นอนนี่หมอเก่งก็ทำการปลูกต้นมะพร้าวนะฮะกำลังที่จะเติบโตสวยงามฮะนี่ฮะมะพร้าวของนี้หมอเก่งก็ทำการปลูกกล้วยหลากหลายสายพันธุ์นะฮะนี่ฮะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยฮะจนไม่สามารถที่จะจำได้เลยว่าปลูกพันธุ์อะไรไปบ้างครับกล้วยอะไรเนาะหมอเก่งทำไมลืมชื่อแล้วฮะนี่ฮะกล้วยนี่แหละครับแล้วก็นึกชื่อไม่ออกครับกล้วยตามรูปนี่แหละครับกล้วยชี้ฟ้าครับยังไม่ได้กินเลยครับ4เดือนแล้วฮะออกลูกมาแทงลูกออกมา4เดือนแล้วยังไม่สุกเลยนะฮะกล้วยสถานการณ์สวนอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะสวนของหมอเก่ง Channel ฮะเราไม่มีผู้ช่วยฮะทําตนเดียวล้วนๆเลยฮะนี่ฮะกล้วยปลูกหลากหลายสายพันธุ์เลยฮะตนไม่รู้ว่าต้นเนี้ยมันสายพันธุ์อะไรนะฮะนี่ครับสวยงามมากเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่ง Channel ขอบคุณครับ